็นอีกครั้งที่เรารู้สึกเสียใจนะครับที่ต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนทีมอีกครั้งโดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญต่อสโมสรเป็นอย่างมากคือตำแหน่งเฮดโค้ชนะครับเพราะหมายถึงผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสนามเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายความสำเร็จของทีมเป็นคนที่พาทีมฟันฝ่าอุปสรรคนะครับตำแหน่งนี้เราให้ความสำคัญที่สุดนะครับซึ่งจากที่เราทราบกันว่าในเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถกลับไปอยู่ในเส้นทางการเล่นฟุตบอลในแบบฉบับของเมืองทองยูไนเต็ดอีกเราก็ถึงโซลูชันถึงทางออกที่ว่าเราน่าจะมีการคุยกันนะครับแล้วคุยกันซึ่งโค้ชคาร์ลอสก็อย่างที่บอกก็แทบจะเป็นหนึ่งในครอบครัวเราอยู่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะรับหน้าที่บทบาทอื่นที่ว่าจะทำสโมสรให้ดีขึ้นนะครับก็ซึ่งขณะนี้ขณะที่เรายังไม่สามารถนำตัวโค้ชใหม่มาเริ่มงานได้นี่นะครับซึ่งเราตั้งเป้ามาสัก 2-3 สัปดาห์นะครับก็คุณโรเบิร์ตซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่สโมสรมานานนะครับนับจากวันเริ่มต้นนะครับรู้ทุกอย่างรู้ทุกตารางนิ้วของเมืองทองยูไนเต็ดผมว่าเขาน่าจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้ที่จะพาทีมเราไปสู่การเปิดฤดูกาลนะครับที่สำคัญมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกันก็อยากให้แฟนบอลท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับว่าเราทำทุกอย่างเพื่อสโมสรจริงๆนะครับทุกคนที่อยู่ร่วมในสถานการณ์ในวันนี้นั่นคือคนที่รักสโมสรที่สุดนะครับแล้วพร้อมที่จะพาเรากลับมาเป็นทีมที่คุณเคยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงให้การสนับสนุนคุณโรเบิร์ตในช่วงขณะที่เขาต้องการพวกเราที่สุดนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์น่าจะเป็นบทบาทที่หนักที่สุดในชีวิตของเขาแต่เราเชื่อมั่นว่าการรู้จักนักเตะการรู้จักทีมรู้จักสไตล์เมืองทองนะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะมีทีมที่ตื่นเต้นครับและคลายแม็กอีกหนึ่งอย่างวันนี้คือการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ซึ่งพอเปิดมาแฟนคลับทุกคนชอบกันมากส่วนตัวพี่เป้ก็แฮปปี้นะฮะต้องขอโทษแฟนบอลอุลตร้าเมืองทองกันนะครับที่เราไม่สามารถมีเสื้อในจำหน่ายในวันนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่พร้อมเปิดจำหน่ายด้วยซ้ำนะครับเพราะต้องการให้นักเตะใช้นะครับซ้อมในวันนี้แต่เห็นว่ามีแฟนบอลอยากได้ก็เลยคุยกับทางผู้การฝ่ายการตลาดคุณเป็ดนะครับก็อยากจำหน่ายแฟนบอลสักส่วนหนึ่งแต่ก็แฟนบอลมามากเหลือเกินนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยมากที่ไม่สามารถมีเสื้อผ้าเพียงพอเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยอาทิตย์นี้ไปเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเสื้อใหม่ในช็อปของสโมสรแล้วก็หวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับเพื่อให้กำลังใจแฟนสปอร์ตด้วยนะครับจะได้พร้อมเดินหน้าไปสู่ความฝันของสโมสรด้วยกันกับเรานะครับก็ขอบคุณแฟนบอลแล้วก็ขอโทษแฟนบอล